คนที่เคยคิดว่าฉันไม่ดีพอหรอกคงไม่มีใครมารักฉันหรอกคนที่คิดว่าฉันมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยแล้วใครจะมารักฉันจริงหรือคนที่คิดว่าฉันเป็นอะไรแค่แบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่จากใครแมวเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความคิดเหล่านั้นและวันนี้แมวก็มีความรักดีๆได้สวัสดีค่ะสวิตสวิตกรี๊ดกราดกับแมววันนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ทุกคนนะคะอยากทราบนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทแมวไม่ถึง5คนน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วก็ครอบครัวแมวด้วยนะหลายๆคนก็ไม่รู้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะลุงป้าน้าอานะคะพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่สอบถามมาทาง YouTube นะคะก็อยากจะได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คือเรื่องของLove Story ของแมวกับอาร์ดี้นั่นเองนะคะวันนี้แมวก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าเรื่องราวความรักของแมวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนเจอกันได้ยังไงแล้วมีอุปสรรคหรือว่ามีขวากหนามหรือว่ามีความโรแมนติกอะไรบ้างนะคะกว่าจะพบกันเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานจนมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวแมวจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเท่าที่แมวจำได้นะคะจะเล่าอย่างละเอียดเลยแต่ก่อนนั้นนะคะที่แมวจะพูดไปเนี่ยแมวอยากจะให้ทุกๆคนนะคะลองถามตัวเองค่ะว่าเราเคยเป็นคนที่คิดว่าเราเนี่ยมีคอนดิชันหรือว่ามีเงื่อนไขที่ไม่สามารถที่จะมีความรักได้ไหมหลายๆคนอาจจะมองว่าเรามีลูกติดหลายๆคนอาจจะมองว่าเราเป็นเพศที่3หลายๆคนอาจจะมองว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมาจากครอบครัวที่ต้อยต่ำมีการศึกษาที่ไม่ดีหรือว่าไม่สูงพออะไรเงี้ยภาษาไม่ได้หลายๆอย่างแม้ว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าคนที่เคยคิดแบบนั้นคนที่เคยคิดว่าฉันไม่ดีพอหรอกคงไม่มีใครมารักฉันหรอกคนที่คิดว่าฉันมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยแล้วใครจะมารักฉันจริงหรือคนที่คิดว่าฉันเป็นอะไรแค่แบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่จากใครแมวเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความคิดเหล่านั้นและวันนี้แมวก็มีความรักดีๆได้ดังนั้นความรักดีๆเนี่ยเกิดขึ้นจากทัศนคติดีๆที่เรารักตัวเราเองก่อนนะคะเกิดขึ้นจากmindsetดีๆที่เราเซตให้กับฟิวเจอร์หรืออนาคตของเราก่อนดังนั้นแมวจะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ทุกคนฟังและหวังว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่ารักเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วรู้สึกอมยิ้มหรือเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วรู้สึกปวดหัวเพราะมันก็มีนะหลายช่วงหลายตอนเลยที่แบบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะแมวจะมาตีแผ่นะคะแล้วก็จะมาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังกันว่าความรักของแมวแล้วสตอรี่เป็นอย่างไรบ้างแมวต้องเท้าความไปก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะแมวเคยมีแฟนเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เคยมีแฟนเป็นคนเอเชียมานะคะซึ่งตัวแมวเองเนี่ยไม่ได้แอนตี้หรือว่าดูถูกผู้ชายไทยหรือว่าผู้ชายเอเชียแต่อย่างใดนะคะส่วนตัวแมวที่แมวมีความคิดว่าแมวอยากจะได้แฟนเป็นฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามองว่าเขารวยหรือว่าเขาน่าจะมี financial หรือว่ามี potential ที่จะดูแลชีวิตเราได้จริงๆแล้วค่ะแมวกับความรักเนี่ยแมวเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ย้อนกลับไปดูหรือว่าติดตามกันมาก็จะทราบว่าแมวมีมุมมองทัศนคติในเรื่องของความรักเนี่ยที่แตกต่างออกไปนะคะหลักๆเลยคือแมวจะพูดเสมอว่าแม่แมวเนี่ยจะสอนว่าให้แมวเนี่ยรักตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่ามันไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราแล้วก็ครอบครัวดังนั้นถึงแม้ว่าแมวจะเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยก็มีความรักที่ดีได้โดยการเอาความบกพร่องหรือว่าข้อเสียของครอบครัวของเราเนี่ยมาพัฒนาไอ้จุดในเรื่องของความรักของตัวเราว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราต้องมีความรักเนี่ยเราจะอยากให้ความรักของเราเป็นไปในทิศทางไหนแน่นอนว่าเราก็ต้องไม่อยากให้ความรักของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่เราเห็นว่ามันไม่ดีหรือว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีแล้วก็แย่ๆมาก่อนถูกไหมคะเราก็จะไม่มีทางที่จะกลับไปวนลูปซ้ำลูปเดิมแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแมวก็เลยค่อนข้างที่จะตั้งกำแพงขึ้นมาสูงอีกสิ่งนึงก็คือแมวเป็นเพศที่3แมวเป็น transgender
สิ่งนี้หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วเนาะเพราะว่าแมวก็ไม่ได้ปิดบังพูดมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่เพิ่งมาติดตามกันก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแบบเสียงใช่หรือเปล่าจริตจะก้านทําไมมันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วแมวก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะก็ยอมรับเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็น trans woman นะคะหรือว่าผู้หญิงข้ามเพศหรือจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่ตุ๊ดเติ๊ดสาวเพศ2อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้เคารพแล้วก็ให้เกียรติในความเป็นมนุษย์กันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในความเป็นมนุษย์แล้วแมวคิดว่าแมวก็มีเท่าเทียมกันกับทุกคนนะคะก็ไม่อยากจะให้ใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจกันเพราะว่าแมวเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำร้ายจิตใจใครดังนั้นก็ไม่อยากจะให้ใครเนาะพูดมาทำร้ายจิตใจเราทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้กลับมาค่ะที่ว่าทำไมแมวมองหาแฟนที่เป็นชาวต่างชาติแฟนฝรั่งหรือว่าแฟนชาวยุโรปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแมวไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นชาวยุโรปนะคะแมวโฟกัสว่าเป็นที่ไหนก็ได้ค่ะที่สามารถเติมเต็มความฝันเราได้แมวเนี่ยเป็นคนที่ความฝันเยอะมากเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจเนี่ยเราเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายดังนั้นในเมื่อประเทศไทยของเรานะคะในปัจจุบันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆองค์กรนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมกันนะคะต่อต้านแล้วก็เห็นความสำคัญของสิ่งนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาแล้วก็ยกร่างในการแต่งงานเพศเดียวกันนะคะแมวก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะมีมานานแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนาะใครๆก็มีความรักได้ใครๆก็อยากแต่งงานได้ถูกไหมคะดังนั้นคือไม่ว่าจะเป็นเพศที่3หรือว่าไม่จะเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่อยากจะมีชีวิตที่มั่นคงจดทะเบียนสมรสความรักจริงอยู่ค่ะมันไม่ได้อยู่ที่กระดาษนะคะแต่ว่ากระดาษหรือว่าด็อกิวเมนต์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยเราเนี่ยมีความรับผิดชอบนะเราเป็นบุคคลคนเดียวกันกับอีกคนนึงนะซึ่งเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดหน้าพะวงหลังให้มากกว่าแล้วมันก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ย cover ต่างๆในเรื่องของกฎหมายอันนี้คือแมวก็ขอไม่พูดลงรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันก็จะยาวเกินไปเนาะแต่เอาเป็นว่าการที่คนเรามีความรักการที่เรามีความประสงค์ว่าอยากจะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันแค่นั้นเองค่ะในส่วนตัวของแมวนะแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนคำนำหน้าซึ่งแมวเองเนี่ยปฏิญาณกับตัวเองไว้เลยค่ะว่าก่อนเสียชีวิตก่อนที่แมวจะตายเนี่ยแมวขอใช้คำว่านางสาวคนที่เป็นนางสาวอยู่แล้วคนที่เป็นเพศสเตรทก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่สำหรับแมวเนี่ยแมวมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ใช่จุดด้อยเพราะว่าความสุขของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอกสารขึ้นอยู่กับคำนำหน้าแต่ถ้าแมวมีโอกาสถ้าแมวสามารถที่จะเปลี่ยนคำนำหน้าของแมวได้ทำไมแมวจะไม่ทำล่ะในเมื่อมันเป็นความฝันหนึ่งที่มันจะมาเติมเต็มให้ชีวิตมันมีความสุขแล้วแมวก็ปฏิญาณกับตัวเองไว้แล้วว่าก่อนตายแมวอยากจะใช้คำนำหน้าว่านางสาวและในปัจจุบันนี้แมวก็ทำได้แล้วเดี๋ยวแมวจะมาอัปเดตด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าและการขึ้นศาลครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรกว่าจะได้นางสาวมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันค่ะทีนี้กลับมาก็คือว่าแมวก็มามองดูค่ะหลายๆประเทศที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าได้จะบอกว่าการที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยแมวเคยก่อนหน้านี้แมวเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมา6ปีกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ดีมากเลยแต่ว่าแมวก็ศึกษากฎหมายบ้านเขาค่ะต่อให้แมวจะแต่งงานกับคนญี่ปุ่นต่อให้แมวจะทำงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นจนได้permanent resident หรือว่าได้สัญชาติเนี่ยแมวก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าได้ง่ายๆเพราะว่าการที่เราจะได้สัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องสละสัญชาติไทยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอนุญาตให้ถือเพียงแค่สัญชาติเดียวเท่านั้นนะคะณตอนนั้นตอนนี้แมวไม่ทราบนะคะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือแมวศึกษาเลยว่ามันเป็นแบบนั้นดังนั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์แล้วถึงแม้ว่าแมวจะเรียนจบที่นั่นแล้วก็จะทำงานที่นั่นหลายปีนะคะแล้วแมวมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ตอนแรกคิดว่าการได้ภาษาญี่ปุ่นของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตและก้าวไปแม้วสมัครงานไปที่อเมริกาสมัครงานไปที่ออสเตรเลียแล้วก็มีการเรียกสัมภาษณ์ผ่านสกายป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นน่ะเริ่มมองแล้วว่าเราจะไปประเทศไหนดีที่สามารถที่จะต่อยอดได้แล้วเติมเต็มความฝันของเราเพราะว่าความฝันหลายๆอย่างเราที่เราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบบมีสเต็ปที่ก้าวต่อไปนะคะดังนั้นอยากจะฝากทุกๆคนไว้นะคะว่าเราต้องมีฝันให้เยอะๆนะคะฝันไว้เลยค่ะ10อย่าง100อย่างอาจจะทำได้บ้างไม่ทำไม่ได้บ้างหรือครึ่งทางฝันบ้างแต่ว่าถ้าเราได้มันมาแล้วเนี่ยมันมีความสุขเหลือเกินค่ะทีนี้
หลังจากที่แมวกลับมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็หางานหลายๆที่เลยเนี่ยแมวก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวค่ะคลิปเปลี่ยนชีวิตก็ทำไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะว่าแมวมีอินสปิเรชันยังไงทำไมถึงไปยุโรปนะคะซึ่งอันนี้แมวก็จะไม่ขอพูดถึงดังนั้นคือเหมือนที่มาพูดค่ะแมวก็หาวิธีนะคะสมัครงานไม่ว่าจะเป็นหาข้อมูลเรื่องการเรียนต่อตอนนั้นก็ยังจะเรียนไม่พอนะก็คืออยากจะเรียนต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าพอเรียนต่อเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะได้งานทำอะไรอย่างเงี้ยพอได้งานทำปุ๊บเราก็สามารถแอพพลายเป็นสัญชาติด้านนั้นแล้วก็เปลี่ยนคำนำหน้าได้ดูสิคะความรักอะยังไม่มาเลยนะคือแมวอะไม่ได้คิดถึงความรักเป็นโฟกัสมาไม่ได้คิดว่าแมวจะต้องมีความรักมีสามีแล้วสามีจะอุ้มชูเราไปตอนแรกสุดแมวไม่ได้คิดแบบนั้นแมวก็เลยศึกษาในเรื่องของกฎหมายแล้วรายละเอียดการเรียนต่อการทำงานการยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียนะคะเพราะมีเพื่อนอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีนิวซีแลนด์นะคะก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นเหมือนกันแล้วก็มีพี่ที่แมวรักเคารพมากเลยค่ะเป็นรุ่นพี่เภสัชม.เชียงใหม่นะคะก็คือแมวเคยทำคลิปพี่เขาไปแล้วนะคะเป็นคนไทยที่เป็นสัญชาติไทยนะที่เป็นเภสัชกรคนแรกในเยอรมนีซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะมีหลายคนแล้วแต่ว่าพี่ต้นเป็นคนที่เก่งมากก็เป็นคนหนึ่งที่ให้อินสปิเรชันดีๆกับแมวนะคะในระหว่างที่แมวกำลังรวบรวมหาข้อมูลอยู่นั้นน่ะแมวก็มีโอกาสมาเที่ยวที่อิตาลีแล้วก็เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปหาพี่ต้นที่เยอรมนีด้วยก็มาเที่ยวหลายประเทศค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทริปเดียวนะคะมันเป็นการเก็บเงินทำงานเก็บเงินของเราแล้วก็มาเที่ยวแบบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าการไปเที่ยวเนี่ยมันก็เหมือนเปิดโลกใหม่ๆให้กับเราเนาะเราก็ไปดูประเทศนั้นว่าเขาเป็นยังไงถ้าเราสนใจแล้วเนี่ยเราสามารถไปศึกษาต่อได้ว่าการเมืองการปกครองเขาเศรษฐกิจสังคมเขาเป็นยังไงแล้วกฎหมายของเขาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างทางนั้นเนี่ยสิ่งนึงเลยที่สาวไทยหลายๆคนก็คือทำนะคะก็คือว่าการหาคู่หาคู่เดทหาแฟนทางอินเทอร์เน็ตแมวก็เคยนะแมวก็เคยเหมือนกันว่าหาแฟนโดยใช้เว็บไซต์หาแฟนโดยใช้แอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกับผู้ชายตลอดเวลาแล้วถ้าการคุยกับผู้ชายในระยะไกลอย่างเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ว่าแมวก็เคยมีนะคะเคยคบกับคนที่เจอในแอปพลิเคชันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวขอข้ามมาตรงนี้ก่อนทีนี้ก็คือพอแมวมาทริปยุโรปสักประมาณสัก2ครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแมวก็เลยมีความรู้สึกว่าแมวชอบสวิตเซอร์แลนด์แล้วล่ะแล้วก็พยายามมองหาว่าจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงณตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีเพื่อนเลยนะคะคือไม่มีเพื่อนคนไทยที่มาอยู่ที่นี่เลยเราก็เริ่มจากการควานหาเข็มในมหาสมุทรอะแมวหาข้อมูลการเรียนต่อเพราะตอนนั้นเนี่ยคือเราเรียนจบจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเรียนปริญญาโทอีกใบหนึ่งดีไหมเพราะว่าการที่เรามาเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเราชอบงานบริการแล้วเราพูดได้หลายภาษาอาจจะเป็นเหมือนกับใบบทพางค่ะที่ทำให้เราเนี่ยมาเรียนต่อแล้วก็มาหางานทำแล้วก็อาจจะได้วีซ่าทำงานตอนนั้นเท่าที่แมวศึกษานะคะก็คือถ้าสมมติว่าได้วีซ่าทำงานแล้วอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เกิน7ปีเนี่ยเราสามารถที่จะแอพพลายขอ permanent resident ได้วีซ่าถาวรได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถแอพพลายขอเป็นสัญชาติสวิสได้แล้วหลังจากได้สัญชาติสวิสแล้วเราถึงจะขอเปลี่ยนคำนำหน้าได้ดูสิคะใครหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองมีอุปสรรคใครหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองเคยไม่ให้ค่าตัวเองหรือว่าไม่ให้กำลังใจตัวเองเนี่ยไม่อยากจะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ส่งพลังนะคะไปถึงทุกๆคนนะคะว่าแมวเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กเดียวเป็นเรื่องแค่แบบเล็กๆน้อยๆจริงๆในชีวิตแต่ว่ามันเอฟเฟกต์กับชีวิตแมวขนาดเนี้ยคือมันทำให้แบบแมวเปลี่ยนโลกไปเลยเปลี่ยนแบบความคิดเปลี่ยนความอ่านไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแมวเนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนเล็กๆที่เกิดมาบนโลกใบนี้แต่เราสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากมายเลยแมวชอบคำหนึ่งนะคะคือ we born ordinary but we can do extraordinary คือเราเกิดมาเป็นคนธรรมดาปกติแต่เราสามารถทำอะไรได้มากมายหลายอย่างที่มันมหัศจรรย์แต่บางทีเราไม่ให้โอกาสตัวเองไงเรารักตัวเองไม่มากอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำไม่ได้หรอกหรือว่าเราไม่ดีพอหรอกหรือว่าเราจะทำแบบนั้นทำแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราสู้แล้วเราอยากจะทำนะคะทีนี้มันก็กลับมาที่ว่า
แมวเนี่ยก็ตกผลึกว่าแมวจะพยายามก่อนแมวจะพยายามไปสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้ณตอนนั้นนะคะกลับมาที่การใช้แอปพลิเคชันนะคะหาคู่เดทหาแฟนอะไรเงี้ยแมวก็เจอกับหนุ่มฟินแลนด์คนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่แมวอยู่ที่ญี่ปุ่นแมวเคยมีหนุ่มอังกฤษเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนึงเขามาอินบ็อกซ์ใน IG อันนี้เดี๋ยวจะกลับมาเล่าฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวขอกลับไปเล่าฝรั่งคนแรกก่อนทีนี้จะเล่าฝรั่งคนแรกคนที่สองจนมาถึงอาดี้นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าตัดเป็นตอนๆยังไงก็ฝากกด Subscribe นะคะกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าแมวจะเล่าแบบให้มันละเอียดเลยค่ะอาจจะได้แบบเป็นแนวทางนะคะให้กับหลายๆคนด้วยนะคะหรือว่ามันจะมีข้อคิดหลายๆอย่างแล้วแต่คนจะตีความไปซึ่งอันนี้แมวคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่สนุกด้วยแล้วก็แมวก็จะเก็บคลิปเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ดูยามที่แมวแก่เท่าด้วยนะคะแมวขอย้อนไปตอนนั้นที่แมวคบกับฝรั่งคนแรกก็คือเป็นลูกครึ่งอังกฤษไทยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยแต่งงานไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเกิดและโตที่อังกฤษก็พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะแล้วหน้าเขาเนี่ยเป็นฝรั่งเลยซึ่งก็ดูหน้าไม่เป็นเอเชียผมก็ไม่เป็นผมดำนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาไปเรียนภาษาค่ะเขาไปเรียนสั้นๆที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวก็ประมาณ3เดือนแล้วเขาน่าจะตามมาจากแฮชแท็กเพราะว่าแมวเนี่ยก็จะมี IG แล้วแมวก็จะเริ่มเล่น IG ตอนนั้นก็ตอนอยู่ที่โตเกียวนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตาม IG แมวอยู่นะคะก็จะถ้าย้อนไปดูจะเห็นเลยว่าแมวเริ่มเล่นตอนที่แมวอยู่โตเกียวนะตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่เรียนอยู่ยังไม่ได้ทำงานแล้วทีเนี้ยคือเขาก็เหมือนกับอินบ็อกซ์มาอะไรเงี้ยค่ะณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีความคิดไกลขนาดนั้นแต่เราเพียงแค่คิดๆว่าก็เป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดว่าเราได้คบกับฝรั่งแล้วประเทศนั้นๆเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เปิดกว้างกฎหมายให้การยอมรับคนอย่างเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแมวก็เลยลองคุยกับเขาดูคือเหมือนกับเขาก็จีบๆเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือด้วยความที่ว่าเขามาเรียนระยะสั้นแต่แมวเนี่ยอยู่ระยะยาวก็เหมือนไปทานดินเนอร์ด้วยกันแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเขาหล่อมากตั้งแต่คบแฟนมากล้าพูดได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่หล่อมากเพื่อนๆแมวหลายๆคนที่เจอก็จะแบบว่าตกใจอ่ะว่าแบบอุ๊ยหล่อจังอะไรอย่างเงี้ย